ต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายสำรวมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยเราตรวจดูกายของเราเสียก่อนการทำสมาธิต้องใจของเรานั่นดีด้วยปรับปรุงใจของเราให้ดีถ้าใจของเราดีแล้วการนั่งของเราก็ดีการภาวนาของเราก็จะดีตามไปด้วยเพราะความดีมันมีพื้นฐานที่จะโน้มทุกอย่างให้ดีไปตามกันถ้าใจของเราไม่ดีแล้วการนั่งของเราก็ไม่ดีการปฏิบัติของเราก็ไม่ดีการภาวนาของเราก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะใจไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องปรับใจของเราทำความเข้าใจและทำความตกลงในระหว่างใจกับการปฏิบัติในระหว่างใจกับธรรมที่เราจะนำมาปฏิบัติเราจะเอาธรรมส่วนไหนมากำกับอยู่กับใจที่จะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติเพราะธรรมมีมากแต่โดยทั่วไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสติเป็นธรรมารมณ์ส่วนหนึ่งที่เราระลึกกำกับใจของเราใจของเราถ้าหากไม่มีสติเข้าไประลึกแล้วมันก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆจะใช้การใช้งานไม่ได้ดีเมื่อเราต้องการให้จิตของเราได้รับการอบรมแล้วจิตก็ควรได้รับการตามระลึกรู้กำกับรักษาจิตนั้นให้ได้รับการฝึกฝนและอบรมในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นควรปฏิบัติในเบื้องต้นที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติก็คือต้องอาศัยการบริกรรมเรียกว่าบริกรรมชวนะคือเริ่มแรกตั้งแต่บริกรรมเสียก่อนเพื่อให้จิตตั้งตัวเสียก่อนเราจะเอาพุทโธพุทโธก็ให้ระลึกบริกรรมพุทโธพุทโธพร้อมทั้งความรู้ตัวส่วนผู้ใดที่เคยปฏิบัติมาแล้วทำส่วนไหนที่เรานำมาบริกรรมได้รับความสงบสติที่ยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นสมาธิที่ยังไม่ตั้งก็ตั้งมั่นจิตใจที่ยังไม่สงบก็สงบมีความสุขความสบายสามารถสอดส่องมองรู้เห็นธรรมที่เราปฏิบัติเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นเราก็พยายามเจริญเดินตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาไม่ต้องเปลี่ยนไปตามคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เมื่อจิตสงบแล้วใครจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามมีสภาพเหมือนกันเหมือนกับบริโภคอาหารเมื่อมันอิ่มแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันหมดแต่อาหารนั้นย่อมมีรสชาติต่างๆกันมีสีสันต่างๆกันมีกลิ่นต่างๆกันแต่เมื่อบริโภคไปแล้วมีความสุขเหมือนกันหมดมีความอิ่มเหมือนกันหมดตอนนั้นรู้สึกเหมือนกันหมดโดยผล
การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันใครจะเอาทำบทไหนมาบริกรรมทำภาวนาก็เพื่อเป็นเครื่องยึดทางจิตใจเท่านั้นจิตใจนี่ถ้าไม่มีเครื่องผูกไว้ยึดไว้ไม่ทราบไปหาที่ไหนเพราะเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมเหมือนกับไฟถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ยึดไว้ไฟก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนมันต้องมีที่ให้อยู่เวลาเราต้องการจึงจะใช้ได้จิตใจของเราก็ต้องให้มีที่ให้อยู่เราระลึกอยู่ตรงไหนเข้าใจว่าจิตใจก็อยู่ตรงนั้นทำความรู้อยู่ตรงนั้นทำความสบายอยู่ตรงนั้นทำความสำรวมสงบวิเวกอยู่ตรงนั้นการทำสมาธิตามแต่ก่อนต้องอาศัยการเราศึกษาเข้าใจมีพื้นฐานของสมาธิคือศีลศีลเป็นเครื่องประกันสังคมรับรองสังคมที่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขเป็นความงามของสังคมเป็นความเจริญของสังคมและเป็นความสุขของสังคมแต่ศีลนั้นไม่ใช่สังคมรักษาบุคคลเป็นผู้รักษาแต่ละคนจะต้องรักษาตัวของเราเองเพื่อประกันชีวิตของเราเองเพื่อประกันทรัพย์สมบัติของเราเองเพื่อประกันสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันให้มีความสงบสุขศีลเป็นเครื่องประกันให้มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าสีเลสุขติยันติเป็นเครื่องประกันชีวิตอย่างถูกต้องทีเดียวส่วนทั้งโลกเขาเอาเงินไปประกันชีวิตมันจะประกันได้เมื่อไหร่ไม่ใช่การประกันชีวิตเพียงแต่เอาเงินไปให้เขาหมุนเวียนได้กำไรมาก็แจกกันเมื่อเวลาตายเขาก็เอาให้เงินเท่านั้นมาใช้เท่านั้นเองไม่ใช่ประกันชีวิตถึงเวลาตายเขาจึงให้ทำไมตายเขาก็ไม่ให้นั่นหรือเป็นเครื่องประกันชีวิตพระพุทธเจ้าให้ประกันชีวิตด้วยการรักษาศีลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันตั้งแต่ชนชาติมนุษย์ด้วยกันตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าบุคคลละเว้นการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์ด้วยกันตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายได้นั่นแหละบุคคลคนนั้นเชื่อประกันชีวิตได้ถ้าเรายังเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในภพต่างๆบุคคลคนนั้นจะเป็นผู้ปลอดภัยในชีวิตตามสภาวะถึงจะตายก็ตายตามการอันควรไม่ตายนอกการเพราะฉะนั้นการประกันชีวิตที่แท้จริงคือเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันถ้าเรารักชีวิตของเราแล้วไม่สมควรจะไปทำลายชีวิตของบุคคลผู้อื่นใครเล่าจะไม่รักชีวิตของตนเองเป็นแต่เพียงแผ่นดินไหวสนั่นพากันดิ้นกลัวตายบางคนมันก็กลัวตายจนกระโดดตึกตายเลยซ้ำไปนั่นจะกลัวจนเกินไปไม่ได้ฝึกฝนได้เข้าใจให้จิตหนักแน่นมั่นคงไม่มีเครื่องประกันชีวิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธเราควรสร้างเครื่องประกันชีวิตของเราอย่างให้มั่นคงนะที่พระพุทธเจ้าทรงพาประพฤติปฏิบัติมา
เรามีแต่ชีวิตแต่เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติจะมีความสุขอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ประกันทรัพย์สมบัติคือไม่ลักขโมยซึ่งกันและกันไม่โกงอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนโดยพละการด้วยอาการที่เรียกว่าขโมยโดยวิธีต่างๆถ้าบุคคลผู้ประพฤติไม่ถูกต้องไม่มีการประกันในทรัพย์สมบัติเกิดไปในชาติไหนพบไหนเป็นคนยากจนข้นแค้นอดอยากทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาหาทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราประกันทรัพย์สมบัติเป็นคนที่รักษาศีลข้อที่สองถ้าบุคคลผู้ใดได้รักษาละเว้นไม่ลักขโมยของคนอื่นมาเป็นของตนถ้าอยากได้แล้วก็ทำสัมมากัมมันโตทำการงานโดยทางที่ชอบแล้วก็สัมมาอาชีโวได้ทรัพย์เหล่านั้นมาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนี่ประกันทรัพย์สมบัติของเราถ้าหากเราเป็นผู้ที่ได้ประกันแล้วทรัพย์สมบัติของเราจะพอกพูนเพิ่มพูนประโยชน์ที่ไหนก็ไม่เป็นคนไม่อดไม่จนไม่ลำบากทรัพย์สมบัติของเราทำไม่อนุญาตแล้วไม่มีใครเอาไปได้เหมือนกับทรัพย์สมบัติของโชติกะเศรษฐีเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแม้แต่กำแพงปราสาททำโดยแก้วเถือกความแสงสว่างอาศัยแก้วมณีโชติแก้วมณีโชตินั้นให้สำเร็จการหุงต้มอาหารทุกชนิดเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิศิราทรัพย์สมบัติของโชติกาเศรษฐีนั้นถ้าไม่อนุญาตแล้วจะเอาไปไม่ได้เลยเพราะเป็นด้วยบุญกุศลที่ได้รับประกันทรัพย์ไว้แม้แต่แหวนในมือถ้าไม่อนุญาตนะก็ไม่สามารถจะถอดออกได้มีพระราชาพลโมกในทรัพย์สมบัติว่าจะไปเอากองทัพไปยึดมาเป็นของหลวงไปเห็นกำแพงแก้วผลึกเงาของทหารอยู่ในกำแพงเข้าใจว่าเศรษฐีรู้ตัวเขาเตรียมพร้อมก็เลยเลิกว่าจะสู้เขาไม่ได้ก็เลิกพอไปในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นเศรษฐีอยู่ที่นั่นเคยเล่าความเป็นจริงว่าอยากจะได้ทรัพย์เศรษฐีบอกว่าทรัพย์ของเราถ้าหากเราไม่อนุญาตแล้วจะเอาไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อทดลองเราไม่อนุญาตลองถอดแหวนออกจากมือพยายามถอดเท่าไรก็ไม่ออกไม่หลุดจนเหนื่อยจนเหงื่อไหลเพราะอยากได้แหวนเพชรที่ราคาอย่างสูงมหาเศรษฐีก็เลยบอกเอาให้หยุดเสียก่อนวันนี้เราจะอนุญาตให้ออกเพราะเศรษฐีอนุญาตเท่านั้นนะพอจับดึงออกมาก็หลุดออกมาท่านเศรษฐีเห็นความละโมบในทรัพย์ของพระราชาเกิดความสลดสังเวชใจขนาดเป็นพระราชาแล้วยังไม่พอในทรัพย์สมบัติในบริวารสมบัติเศรษฐีก็เลยสละทิ้งสมบัติทั้งหมดขออนุญาตพระพุทธเจ้าบวชเป็นภิกษุได้ปฏิบัติพ้นทุกข์สมบัติทั้งหมดนั่นเมื่อเศรษฐีบวชแล้วอันตรธานหายไปเลยเพราะไม่เป็นคู่ควรแก่บุคคลผู้อื่นผู้ไม่มีบุตรเพราะฉะนั้นเราประกันทรัพย์สมบัติคือมารักษาศีล
ไม่ขโมยไม่โกงไม่ละโมบอยากได้ของของคนอื่นที่เราปฏิบัติมาแล้วคนเข้าใจคนปลื้มใจที่เราได้ปฏิบัติถูกต้องและเราจะได้เชื่อมั่นไปในครั้งหน้าเราไม่เลิกละศีลที่เราเคยรักษาประพฤติปฏิบัติถึงแม้จะทุกข์จนขอทานเข้ากินก็ไม่ยอมขโมยลักขโมยคนอื่นประทังสามีภรรยาศีลข้อที่สามเพื่อจะอยู่ร่วมกันให้มีความใจหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันในประการครอบครัวศีลในข้อที่สามศีลในข้อที่สี่ก็ประกันสังคมที่อยู่ร่วมกันทั้งเพื่อนทั้งฝูงทั้งพ่อแม่ลูกครอบครัวทั้งหมดก็ถ้ามีศีลข้อที่สี่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันฟ้องร้องกันไม่ต้องมีตุลาการศาลต่างๆเพราะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นเห็นอย่างไรก็พูดสิ่งที่เห็นรู้อย่างไรก็พูดเฉพาะสิ่งที่รู้เลยไม่มีปัญหาที่จะทะเลาะขัดแย้งกันสังคมเลยมีความสุขไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจกันได้เพราะไม่มีใครโกหกไม่มีใครหลอกลวงใครนี่ก็เป็นเครื่องประกันสังคมให้อยู่ร่วมกันยังมีความให้มีความสุขอย่างชัดๆเหมือนกับเรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้อยู่ได้โดยการรักษาศีลที่ประกันมีเครื่องประกันอย่างนี้เลยไม่มีภัยต่อกันทั้งคนทั้งก็มีความสุขทั้งคนก็มีความงามความเรียบร้อยข้อที่5ยิ่งเป็นเครื่องรักษาความงามควรละเพราะการมึนเมาไม่ใช่ทำให้บุคคลมีสติปัญญาสูงไม่ได้ทำให้บุคคลเรียบร้อยเป็นเครื่องหล่อแหลมต่ออันตรายเกิดความโกรธง่ายก็ทะเลาะวิวาทไม่มีสติหยับยั้งรักษาตัวไม่กระรู้ตัวเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงให้ประกันสังคมประกันชีวิตประกันทรัพย์สมบัติประกันครอบครัวประกันเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกประกันสติปัญญาของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราทั้งหลายมีธรรม5ประการเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดจากกามเว้นจากการมุสาวาทเว้นจากการดื่มสุราเมรัยโลกในปัจจุบันที่วุ่นวายเพราะประพฤติผิดในประการสังคมในเรื่องนี้เองจึงไม่มีความสงบจึงไม่มีความสุขหาความสงบความสุขมองข้ามไปหาแต่อย่างอื่นอันสิ่งที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราไม่มีใครมองไม่มีใครเห็นเมื่อเรามาได้ประกันด้วยธรรม5ประการเรียกว่าศีล5นี่แหละเรียกว่าศีลเลนสุขติยันติเราก็ได้รับความสุขตามสภาพที่เรารักษาได้ศีลเลนโภคสัมปัสสะถ้าก็จะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ประบริบูรณ์โดยโภคะถ้าเราในความสุขส่วนหนึ่งและไม่ใช่เพียงเท่านั้นยังเป็นพื้นฐานของการอบรมสมาธิเพราะเป็นเครื่องรักษาความสงบสะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อกวนแล้วจิตใจของเราเมื่อใดรับการอบรมจากสติภาวนาก็เป็นเหตุให้สงบได้ง่ายขึ้นสะอาดบริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีพื้นฐานอันดีแล้วถ้าหากพื้นฐานไม่ดีเราจะภาวนาสักเท่าใดเท่าใดก็ยากที่จะสงบยากที่จะผ่านไปได้เหมือนกับเราอยู่บนพื้นแผ่นดินถ้าแผ่นดินไม่มั่นคงหวั่นไหวแล้วเราก็อยู่ไม่ได้มีอันตรายท่านตรัสว่าศีลเปรียบเหมือนแผ่นดินเรายืนอยู่บนแผ่นดินแล้วสามารถสู้รบกับข้าศึกชนะได้เพราะมีแผ่นดินเป็นสมรภูมิที่รับรองให้เรายืนยันสามารถที่จะเอาชัยชนะข้าศึกได้ชั้นใด
เราปฏิบัติเพื่อเอาชนะสิ่งที่ก่อกวนจิตใจของเราเรียกว่ากิเลสเราจะต้องมีสมรภูมิคือศีลให้มั่นคงเสียก่อนเมื่อเรามีศีลมั่นคงแล้วการอบรมสมาธิอบรมปัญญาก็เป็นที่จะบังเกิดขึ้นได้เป็นฐานะที่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ได้รับผลประโยชน์เราตรวจเราทั้งหลายทุกคนก็ล้วนแต่เป็นผู้มีศีลได้สำรวมศีลนั้นไม่ต้องสมาทานหรือขอจากใครก็ได้เพียงแต่ว่าเราเห็นสัตว์ที่ควรฆ่าเราไม่ฆ่าเห็นของที่ควรละเราลักขโมยเราก็ไม่ลักขโมยเราก็ไม่ประพฤตินอกใจไม่ประพฤตินอกคบคนอื่นที่เป็นเหตุให้ผิดศีลเราไม่กล่าวคำเท็จเราไม่เหมือนเมาเราตรวจดูแล้วเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเราก็เป็นผู้มีศีลแล้วถ้าเราได้ทำแล้วเราก็คิดตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำเราตรวจเห็นว่าขาดข้อไหนข้อใดข้อหนึ่งเราก็ตั้งใจสมาทานในตัวของเราเองแต่ที่เราทำล่วงละเมิดผิดไปแล้วเราก็สมาทานแต่นี้ไปเราไม่ทำผิดข้อนั้นอีกก็เป็นสมาทานศีลแล้วอบรมสมาธิปฏิบัติจิตภาวนาก็เป็นช่องทางที่ทำให้จิตใจของเราสงบได้ง่ายการปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นดังอธิบายมาแล้วเพื่อสํารวมให้เกิดความสงบในช่วงนี้มีแต่การละการสํารวมยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามเพียงแต่รู้เห็นพุทโธที่เรากำลังสํารวมอยู่เรียกว่ารู้อยู่ตามรู้อยู่จิตระลึกพุทโธไปรู้ว่าเราระลึกพุทโธหรือเราจะกำหนดลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเราก็กำหนดรู้ตามเท่านั้นแหละความรู้นี่แหละถ้าหากว่ามันตั้งตัวได้แล้วจิตมันนิ่งแล้วความรู้ค่อยชัดเข้าชัดเข้าเหมือนกับน้ำที่ใสเราอยากจะส่องดูเงาในน้ำถ้าน้ำไม่นิ่งจะใสขนาดไหนก็ตามยังมองดูเงาของเรายังไม่เห็นถ้าน้ำนิ่งแต่นิ่งไม่สนิทเห็นถึงเห็นก็เห็นไม่ชัดเห็นรางราถ้าน้ำนิ่งจริงๆแล้วเห็นชัดเหมือนกับเรามองดูหน้าเราเพราะมันนิ่งความรู้เราทั้งหลายที่ยังเคลื่อนคลาดไม่ตรงกับความจริงเพราะจิตใจของเราไม่สงบเราจึงไม่รู้จักอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราพยายามละสิ่งที่มาจูงใจก่อกวนใจที่ทำใจไม่ให้สงบมาล่อใจให้ใจหลงไปตามมาหลอกลวงให้ใจหลงไปตามเราก็พยายามรู้เท่าอารมณ์นั้นมาละอารมณ์นั้นเสียมาตั้งไว้ในอารมณ์อันหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธระลึกให้มีอารมณ์อันเดียวเหลือแต่ผู้รู้อันเดียวนอกนั้นละไปละไปตามระดับเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นเอกคตารมณ์เกิดขึ้นเมื่อไรแล้วจิตเริ่มเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่เรียกว่าสมาธิมีความสบายตัวเบามีปิติมีความสุขขึ้นมาเปลี่ยนจากความรู้สึกมาแต่ก่อนความสุขที่จิตสงบนั้นมันสามารถที่จะเอามาพูดให้ถูกต้องได้เป็นแต่เพียงเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะไม่ใช่เป็นภาษาพูด
ความสุขมันเป็นภาษาจะต้องคุณนั้นสัมผัสด้วยตนเองเพราะฉะนั้นผมพูดก็ได้พูดเพียงแต่ว่าความสุขความทุกข์ดับไปความสุขขึ้นเมื่อเราจะทราบชัดเราก็ต้องปฏิบัติให้จิตใจสงบแล้วเราก็จะได้ทราบเพราะเมื่อสงบแล้วความสุขที่เป็นสมาธิจะต้องปรากฏขึ้นแก่ทุกคนไม่ได้เลือกไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเมื่อสงบแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันหมดมีความสบายปลอดโปร่งเหมือนกันหมดทุกจะมีมายาวนานสักเท่าไหร่ไม่สำคัญเมื่อเรามาอบรมจิตใจของเราให้สงบแล้วทุกทั้งหมดนั้นขาดไปเลยมันไม่มาต่อไม่ได้เพราะความสงบเป็นธรรมที่ละเอียดที่ประณีตทุกข์เป็นธรรมที่หยาบหรือจะพูดอย่างหนึ่งทุกข์เป็นธรรมที่ฝ่ายอกุศลวิบากส่วนสมาธิความสงบเป็นฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นฝ่ายกุศลกับอกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วอกุศลก็ย่อมต้องถอยไปอยู่ไม่ได้เหมือนกับมืดกับสว่างเมื่อสว่างเกิดขึ้นแล้วมืดต้องถอยไปเวลาสว่างถอยหมดไปแล้วมืดก็ต้องเข้ามาเมื่อเราต้องการกำจัดมืดไม่ให้มันมาเราก็ต้องรักษาความสว่างไว้อย่าให้มันดับมืดแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันใดถ้าหากว่าเราต้องการความสุขอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปเราก็ต้องรักษาความสงบถ้าจิตใจของเราสงบรักษาความสงบได้ตลอดไปเราก็ได้ความสุขตลอดไปพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ถึงซึ่งความสงบอันมั่นอันแน่นอนมั่นคงจิตใจไม่กำเริบอีกพระองค์ก็ไม่มีทุกข์เข้ามาก่อกวนจิตใจพระองค์อีกเราพระองค์ได้ถูกพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทั้งความสงบทางกายพระองค์ได้ทั้งความสงบทางใจและพระองค์ได้ความสงบทั้งกิเลสด้วยเรียกว่าอุปทิวิเวกได้ความสงบจากกิเลสด้วยเราถึงยังไม่ได้ความสงบจากกิเลสอย่างแท้จริงก็ควรได้ความสงบทางกายและสงบทางวาจาและสงบทางจิตที่อาศัยสติคุ้มครองที่มีสติคุ้มครองรักษาอยู่ถ้าเราเจริญสติได้คุ้มครองรักษาจิตเป็นสมาธิได้ปัญญาเห็นอริยสัจจะทำตามความเป็นจริงแจ้งชัดแล้วเราก็จะขยับเข้าไปถึงความสงบอันแท้จริงเพราะเมื่อเราเห็นอริยสัจคือทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วกิเลสความอยากที่เราเคยหลงปรารถนาก็จะต้องถูกทำลายเพราะเรามารู้ทุกข์เพราะกิเลสที่เรียกว่าตัณหาที่จะเกิดเติมสมุทัยให้ทุกข์เกิดนั้นเพราะเราไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงนึกว่าเราได้มาจะมีความสุขหรือจะแก้ทุกข์ได้เราจะเอาทุกข์ให้เกิดความสุขอย่างมั่นคงถาวรนั้นเป็นไปไม่ได้คำว่ารู้อริยสัจรู้ทุกข์อยู่ที่ไหนรู้ที่ไหนใครๆก็รู้ไม่ใช่หรือทุกเวลามันเกิดขึ้นรู้แต่รู้ไม่จริงรู้แต่เพียงเวลาผลเกิดขึ้นเหมือนกับเด็กไปเหยียบน้ำหรือไปจับไฟก็รู้ว่าไฟมันร้อนถ้ารู้จริงแล้วมันไม่เหยียบไฟถ้ารู้จริงแล้วไม่จับไฟเพราะที่เราไปจับเพราะมันหลงเพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้น
ความร้อนจึงเกิดขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยศึกษาทุกที่เราสวดไปอยู่เสมอๆถนนชาติพิจุขาชราพิจุขามรณะพิจุขังท่านไม่ได้ว่าอันอื่นทุกชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายทุกสี่กองนี่แหละเป็นทุกข์ภายในวัฏสงสารเป็นทุกข์ด้วยเป็นภัยด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นภัยเราก็ยินดีในความเกิดแต่หลงสนุกเพลิดเพลินมาเกิดมาแล้วก็หาเห็นภัยไม่เวลามันเกิดขึ้นก็ไม่รู้จักทางแก้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพิจารณาของจริงในตัวของเรานี่ตรงไหนไม่เจ็บตรงไหนไม่ปวดตรงไหนที่เป็นของมั่นคงสักอย่างที่ว่าเรามีกำลังวังชามีกำลังวังชาตามสภาพของเราเองมีกำลังตรงไหนลองอดข้าวสักสองสามวันลองดูที่ถ้าเราเก่งนั่นมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราอาศัยแต่สิ่งอื่นทั้งนั้นเราก็ต้องเดือดร้อนแสวงหาทุกข์อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรองดูพิจารณาดูความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆเมื่อเราพิจารณาก็ต้องเห็นต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับและปกปิดแต่เพราะอาศัยความหลงที่เราเคยเข้าใจยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเวลายาวนานแล้วเลยแก้อยากถอนอยากลบยากลบที่เขียนไว้ในจิตใจเนี่ยลบยากเราบันทึกโลกไว้จนเต็มอัตราแล้วเราจะมาถอดถอนการบันทึกในจิตใจเป็นของลำบากเหลือเกินจะต้องเพียรพยายามอดทนปฏิบัติธรรมะให้สิ่งที่ส่วนความจริงนั้นเข้ามาบรรจุให้เต็มแทนจนถักถมมันสิ่งที่ของปลอมได้มองไม่เห็นถักถมไปหมดมีแต่ของจริงทั้งหมดแม้แต่ทั้งขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอริยสัจทั้งหมดผมแต่ละเส้นละเส้นเห็นเป็นอริยสัจเป็นธรรมไปหมดเราไม่ได้มองเห็นว่าเป็นโลกเป็นธรรมเป็นอย่างไรเป็นอนิจจธรรมเป็นทุกขธรรมเป็นอนัตตธรรมทุกส่วนผมเส้นหนึ่งก็มีทั้งอนิจจังมีทั้งทุกขังมีทั้งอนัตตาเราพิจารณาแต่อาการทั้ง32ล้วนได้อยู่ในไตรลักษณ์ถ้าเราพิจารณาตามธรรมเมื่อจิตสงบมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นชัดแล้วเราก็ย่อมเบื่อหน่ายรูปัสมิงปินบินติเราย่อมเบื่อหน่ายในรูปทันทีปล่อยวางเมื่อเราเบื่อหน่ายไม่อยากแล้วตัณหามันก็ดับเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความอยากดับแล้วมันก็เข้าถึงความสงบไม่มีสิ่งใดก่อกวนไม่มีสิ่งใดเสียบแทงจิตใจไม่มีสิ่งใดร้อยรัดจิตใจจิตใจก็เป็นอิสระปลอดโปร่งโดยธรรมชาติเพราะสิ่งที่ทำให้อยากก็ไม่ใช่อยากเพื่อจิตใจเพราะมันหลงวัตถุมันหลงอย่างอื่นยึดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนโดยความเข้าใจผิดนั่นเองเมื่อเรากลับทำความเข้าใจถูกเป็นสัมมาทิฏฐิอบรมให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็จะได้ความสุขอย่างแท้จริงมีผู้ได้ความสุขมามากไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยเลือกภูมิไม่ว่าเพศหญิงเพศชายแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็ปฏิบัติทนจัดทุกข์ไปมากต่อมากแล้วทั้งภิกษุบริษัททั้งอุบาสกอุบาสิกาบริษัททั้งภิกษุณีบริษัทก็พ้นจากทุกข์ไปมากแล้วยังแต่เรานี่แหละยังตกข้างอยู่เพราะมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่หลงไหลไม่เชื่อฟังไม่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังเราจึงได้ตกข้างมาจนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงเลย
มา 2,000 กว่าปีแล้วเราก็ยังตกค้างอยู่เมื่อไรเราจะได้เข้าถึงสำนักของพระองค์และสาวกของพระองค์สักทีถ้าเราไม่รีบเร่งขมับเขม้นในครั้งนี้ก็ยากเราก็จะต้องหมุนเวียนเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่อย่างนี้แหละเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วมันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าศาสนาไหนขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้อนิจจังในอดีตอย่างไรแม้ปัจจุบันก็ธรรมะส่วนอนิจจังในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นมีทุกขังแต่อดีตอย่างไรในปัจจุบันก็ทุกขังอยู่อย่างนั้นอนัตตาแต่อดีตอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนี่ถ้าเราพิจารณาถึงธาตุความจริงที่เรียกว่าธรรมน่าเบื่อหน่ายซ้ำซากไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อเราเห็นไม่มีประโยชน์เราหยุดหาแล้วมันก็มีความสงบมีความสุขคนอื่นเขาอยากเขาหิวเขาดิ้นรนอุ่นหวานเราไม่อยากเราไม่หิวเราไม่ดิ้นรนเรามีความสุขเพราะเรามาร่วมทำเหตุทำเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันนำมากำหนดใส่ใจของเราแล้วอบรมใจของเราให้รู้จริงเราก็จะได้ประสบความสุขอันถาวรสมความตั้งใจบรรยายมาวันนี้ยุติเท่านี้ก่อน